วันนี้แจ็คจะมาทำพะแนงไก่ครับวิธีทำไม่ยากทำออกมาแล้วหอมอร่อยทานกับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันมากพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับวันนี้แจ็คใช้เป็นเนื้ออกไก่นะครับครึ่งกิโลกรัมไม่เอาหนังล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นๆตามต้องการได้เลยครับพอหั่นไก่เสร็จแล้วทีนี้พริกชี้ฟ้าแดงครับแจ็คใช้ทั้งหมด2เม็ดให้เราหั่นครึ่งและคว้านเมล็ดออกแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆแบบนี้เตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใบมะกรูดครับแจ็คใช้ทั้งหมด5ใบดึงก้านออกแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆแบบนี้เตรียมรอไว้ก่อนเช่นกันครับทีนี้ก็ให้เราตั้งกระทะเดี๋ยวแจ็คจะเคี่ยวกะทิให้แตกมันก่อนวันนี้แจ็คใช้เป็นหัวกะทิแท้ตาอร่อยดีที่มีความขาวข้นหอมมันแบบธรรมชาติ 100% ก็ให้เราเขย่ากล่องก่อนจะเปิดใช้งานนะครับฝาก็เปิดง่ายใช้งานสะดวกทีนี้ก็ให้เราตวงออกมา500มิลลิลิตรและอีกถ้วยแจ็คจะทำเป็นห่างกะทินะครับเตรียมน้ำเปล่ามา150มิลลิลิตรแล้วก็เทหัวกะทิแท้ตาอร่อยดีลงไป150มิลลิลิตรแค่นี้เราก็ได้ห่างกะทิแล้วครับส่วนกะทิที่เหลือในกล่องเนี่ยให้เราปิดฝาแช่ตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้นาน5วันอันนี้ก็คือหัวกะทิแท้ตาอร่อยดีที่เราเทออกมา500มิลลิลิตรนะครับเทใส่ลงไปในกระทะครับครึ่งนึงก็พอจุดไฟใช้ไฟกลางครับขั้นตอนนี้ให้เราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ากะทิจะแตกมันตอนนี้กะทิของเราก็แตกมันดีแล้วนะครับใส่พริกแกงพะแนงลงไปได้เลยแจ็คใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับให้เราผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับให้พริกแกงพะแนงเนี่ยสุกและมีกลิ่นหอมขึ้นมาขั้นตอนนี้จะทำให้น้ำแกงของเราเนี่ยมีสีที่สวยนะครับแล้วก็หอมมากๆนะครับเข้ากันดีแล้วพริกแกงสุกมีกลิ่นหอมแล้วใส่อกไก่ลงไปครับอกไก่ที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันพอคลุกเขาเข้ากันดีแล้วไก่เริ่มเป็นสีขาวแบบนี้แล้วนะครับใส่หัวกะทิแท้ตาอร่อยดีที่เราเหลือไว้เนี่ยลงไปให้หมดเลยครับขั้นตอนนี้ให้เราใช้ไฟกลางนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อไก่จะสุกตอนนี้เนื้อไก่สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเติมหั่นกะทิลงไปได้เลยเนื้อไก่สุกง่ายครับเพราะว่าเราหั่นบางเนาะใส่หางกะทิทั้งหมดเลยนะครับคนคลุกเขาให้เข้ากันก่อนแล้วก็ปรุงรสได้เลยครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไป2ช้อนโต๊ะครึ่งครับตามด้วยน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดจัดๆนะครับแล้วค่อยใส่มะเขือพวงตอนนี้น้ำเดือดจัดแบบนี้แล้วนะครับใส่มะเขือลงไปได้เลยใช้ประมาณ2กำมือนะครับเป็นมะเขือพวงแล้วก็คนคลุกเขาให้โดนความร้อนทั่วๆครับมะเขือจะได้ไม่ดำนะตอนนี้มะเขือสุกดีแล้วนะครับใส่ใบมะกรูดซอยลงไปตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงที่เราหั่นไว้ครับคนคลุกเขาให้เข้ากันครับทั้งสีทั้งกลิ่นตอนนี้น่าทานมากหอมมากเลยครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับปิดแก๊สได้เลยนี่ครับพะแนงไก่น่าทานมากๆลงชามได้เลยครับร้อนๆเลยนะครับแกงพะแนงเนี่ยน้ำไม่ต้องเยอะคลุกคลิกคลุกคลิกมะเขือพวงเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับกรอบๆชิมตอนร้อนๆแบบนี้เลยครับนี่มะเขือด้วยไปครับมะเขือกรอบรสชาติแกงดีอร่อยมากครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับทำง่ายๆนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอื้อหือ